ั้งแต่40ปีในถ้ำไฮรออิกรอเป็นอายะแรกจนกระทั่งท่านนบีวะฟาตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นการศึกษาซีรอหรือประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่กุรอานถูกประทานลงมาช่วงที่มีหะดีษแล้วเรานำเอาหะดีษมาศึกษาเรียนรู้23ปีทองคำไม่มีช่วงเวลาไหนตลอดตั้งแต่ประวัติศาสตร์มนุษยชาตินบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะมีความประเสริฐมากกว่าช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีคือ23ปีดังกล่าวจะไม่ประเสริฐได้อย่างไรขนาดพี่น้องคิดดูว่าช่วงรอมฎอนคืนที่ประเสริฐที่สุดคือคืนไลลาตุลกอดเดือนประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนเนื่องจากกุรอานถูกประทานลงมาและนับประสาอะไรกับช่วง23ปีทองคำที่กุรอานทยอยลงมาตลอดทุกช่วงเวลากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีประเสริฐที่สุดก็เนื่องจากกุรอานถูกประทานลงมาให้กับท่านจนกระทั่งนบีวะฟาตและในช่วงสุดท้ายซึ่งเราอาจจะศึกษากันยาวๆแล้วก็อาจจะเรื่อยไปวัลลอฮุอะลัมหลังจากนั้นคอลิฟะห์รอชิดูนอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีรวมถึงท่านต่างๆเรื่อยมาเนี่ยก็เป็นยุคที่สำคัญเพราะเป็นยุคแห่งผลลัพธ์โดยเฉพาะด้านวัตถุด้านอาณาจักรต่างๆที่ขยายไปยุคของอบูบักรยุคของอุมัรที่ขยายมากกว่ายุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอุมัรประเสริฐกว่าท่านนบีแน่นอนแต่หมายถึงผลลัพธ์จากการดะวะของท่านนบีด้วยกับอัลกุรอานผลลัพธ์แห่งซีรอห์ท่านนบีเนี่ยมีอิทธิพลแม้ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งเราในยุคปัจจุบันนี้ที่อยู่ขณะนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งจากผลลัพธ์แห่งซีรอห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือความสำคัญนะครับ